This Thai PBS Podcast. View the world via the is View via voice. PBS world ข้าวเนี่ยมันจะมีสารเซรไมายปัจจุบันนิยมเอามาใช้ในวงการพวกเครื่องสำอางอาหารเสริมเขาสกัดเซรไมายจากข้าวมามันเป็นสารที่พบได้ในผิวของคนเราอยู่แล้วนะครับถ้าผิวของคนเราขาดเซรไมายมันก็จะทำให้เกิดการแห้งการคันการระคายเคืองผิวก็จะเหี่ยวย่นหย่อนยาน ข้าวทางเลือกเช่นข้าวหอมมะล,ลิพันกอขอ43อที่มีค่าดัชนีน้ําตาลปานกลางถึงต่ําค<ะ>่ะแล้วเวลากินเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์ในการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดก,<ะ>ก็จะดีสําหรับคนที่เป็นเบาหวานมันก็ทําให้เราควบคุมน้ําตาลในเลือดไม่ให้ขึ้นสูงพีคฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศิดพรค่ะ This is Thai PBS podcast สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทยพ b s p เ d c a อ t คส่ะวันนี้พบกันเช่นเคยเดี๋ยวคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอกราชบำรงพืชอาจารย์จากวิทยาลัยการแพทย์บรุรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะคะถึงเรื่องของสิ่งดีๆจากข้าวหลากสีค่ะอาจารย์ครับวันนั้น <ผม S 1> ไปยืนอยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะความที่ไม่เคยทําอาหารมาก่อนเนาะเอออยู่ๆวันนึงก็นึกครึมอยากจะแบบเฮ้ยฉันหนุงข้าวเองทํากับข้าวเองเพื่อสุขภาพอย่างที่อาจารย์บอกว่า ทำเองอ่ะดีเราควบคุมปริมาณวัตถุดิบแรงต่างได้นะคะอะไรที่เป็นประโยชน์กับสุขภาพก็เลยไปยืนอยู่นะเดี๋ยวขายข้าว <c oughs> เป็นแพ็คๆเป็นอหอ่อใช่ไหมคะโซนที่ขายข,าข,าข้าวข้าวข้าวขาวเราเดินผ่านไปแหมมุ่งมั่นมาก <c oughs> อาจารย์มุ่งมั่น <c oughs> เสร็จปุ๊บไปยืนอยู่ข้างหน้าแล้วก็ยืนงงในดงข้าวเฮ้ยอะไรอะ่ะทำไมมันเยอะอย่างนี้อ่ะความเี่แบบ แล้วเราจ้องเลือกอะไรอ่าไลซ์เบอร์รี่อาจารย์บอกไลซ์เบอร์รี่ข้าวไม่ขัดสีอ่าเราก็เล็งละเฮ้ยแต่ละอย่างก็เยอะเข้าไปอีกไลซ์เบอร์รี่ก็มีหลายแบบมีข้าวพันนั้นพันนี้นู่นน,นี่นั่น,นอะไรที่แบบว่าเอ่อข้าวนี้ไม่ไม่เปลี่ยนเป็นน้ําตาลหรือหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอาและทีนี้จะโทรหาอาจารย์ก็เกรงใจ <laughs> ควรเลือกอะไรดี <laughs> เออเอาพื้นฐานมาก่อนไลซ์เบอร์รี่ค่ะอาจารย์ก็ได้แค่นี้แหละก็โอเคนะครับโอเคโอเคระดับหนึ่งดีกว่าแบบเอ้ยข้าวขาวจริงๆแล้วข้าวขาวก็มีดีคุรีต้องบอกอย่างนี้อนะขึ้นชื่อว่าข้าวมีดีหมดแต่ว่าดีมากดีน้อยเหมาะสมกับคนกลุ่มไหนเนาะเพราะว่าทุกวันเนี้ยต้องบอกว่าข้าวอะคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าความอิ่ม เราไม่ได้กินข้าวเพื่ออิ่มอย่างเดียวแล้วเนาะอย่างที่ก็บอกอาหารเป็นยาก,ก็อยากให้มองข้าวเนี่ยมันช่วยในการส่งเสริมสุขภาพป้องก,กันโรคบําบัดโรคอ่ามันไม่ถึงกระดาษไปรักษาโรคแบบยาหรอกแต่มันอาจจะช่วยในการบําบัดอย่างเอาง่ายๆที่คุณลีบอกไปว่าเอ้ยข้าวบางอย่างาไลซ์เบอร์รี่หรือข้าวที่มีค่าเช่นน้าตาลต่าอย่างเงี้ยครับมันไม่ใช้ในการรักษาโรคเบาหวานอย่างเงี้ยได้เลยแต่มันอาจจะบําบัด ในลักษณะของโพชนะบําบัดคนที่มีน้ําตาลสูงมันก็ช่วยควบคุมน้ําตาลได้ป้องกันภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานไม่ให้เบาหวานขึ้นตาลงไตเนาะหรือลงเท้าต้องตัดขานะครับแล้วก็นะชะลอนะครับความเสื่อมต่างๆของเซลล์ในร่างกายของเราได้นะฉะนั้นแล้วเนี่ย มันก็ใช้ในลักษณะของการที่เรากินข้าวเข้าไปเพื่อช่วยในการส่งเสริมสุขภาพของเราได้ดีแล้วอย่างที่อาจารย์บอกว่าหูข้าวเนี่ยสีข้าวสารพัดเลยหลากสีมีเพียบเลยใช่วันก่อนอาจารย์ไปซูเปอร์มาร์เก็ตอาจารย์เห็นว้าวว้าวเลยอะ่ะเพราะข้าวสีลุง้งประดุดข้าว7สีมัี7ดแสง นะครับเหมือนดูหนังจากจักรงวงสมัยก่อนเกาะเพชรเจ็ดสีอาจารย์ข้าวเจ็ดสีมันนี่จะแสงจริงจรนึกถึงอันนี้เลยเพิ่งซื้อมาข้าวย้อมสีเป็นสีรุ้งใช่ย้อมสีเขาย้อมสีมีสีเขียวใบเตยสีม่วงสีแดงสีเหลืองเขาย้อมสีซึ่งถามว่าอันเนี้ยมีประโยชน์ไหมไม่ได้มีประโยชน์จากสารสีพฤกษเคมีในข้าวเลยนะมันไม่ได้อยู่ในข้าวไงมันเป็นสีผสมอาหารที่เขาทําขึ้นมาเพื่อย้อมเพื่อความสวยงามโ ข้าวหลากสีเนี่ยฉะนั้นแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแบบสายพันธุ์ข้าวที่เขาแบบเฮ้ยดัดแปลงขึ้นมาแบบข้าวไลซ์เบอร์รี่ข้าวหอมนินข้าวสังยศนะข้าวสินเล็กอะไรต่างต่างเหล่านี้แล้วพวกเนี้ยมันคือข้าวย้อมสีนะฉะนั้นแล้วเราอย่าแบบอันนั้นเพื่อความสวยงามเออเดี๋ยวหลงไปซื้อว่าแบบอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้อาจารย์เขานิยมกันให้ปลูก นาข้าวเป็นหลักหลักสีอะให้เป็นอาหาท่องเที่ยวอะมันมันไม่ได้เป็นสีพอเราแบบอุ้ยข้าวออกรวงสีทองมันไม่ใช่สายพันธ์ะอันนี้คือแบบเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไม่ใช่สายพันธ์ข้าวอ่าฮะอันนี้คือสิ่งสําคัญเลยที่ที่ที่เราต้องแบบเฮ้ยดูเนาะว่าเป็นสายพันธ์ข้าวต่างๆแล้วอย่างที่อาจารย์บอกเลยจริงๆแล้วข้าวเนี่ยเอาแค่ข้าวขาวอะมันก็มีประโยชน์ออืข้าวเนี่ยมันจะมีสารตัวหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเซลลมไม <C> e <ys> เคยได้ยินไหมครับเซรามายไลทเซรามายซึ่งปัจจุบันน่ะนิยมเอามาใช้ในวงการพวกเครื่องสอําอางอาหารเสริมเขาสกัดเซรามายจากข้าวมาซึ่งเจ้าสารเซรามายเนี่ยมันเป็นสารที่พบได้ในผิวของคนเราอยู่แล้วนะครับ Hmm. เป็นประการด่านแรกเลยนะของผิวเป็นเกราะป้องกันผิวและรักษาความชุ่มชื้นให้กับผิวถ้าผิวของคนเราขาดเซรัมายมันก็จะทำให้เกิดการแห้งการคันการระคายเคืองผิวก็จะเหี่ยวย่นหย่อนยานได้ง่ายฉีดเซรัมายแทนโบท็อกได้ไหมไม่เขาจะใช้การทาไงแล้วก็กินอที่มีการศึกษาวิจัยก็คือเอาไล์เซรัมายคือเซรไมายจากข้าวเนี่ยนะครับมา ทาผิวผสมเป็นส่วนประกอบของเครื่องสำอางเซรั่มนะเพื่อผิวเนี่ยจะได้ชุ่มชืน้นเพราะมันเป็นกรอบค,คุ้มกุ้มกันแต่มันก็แค่ทาผิวไงแต่ถ้ากินเป็นข้าวไปเลยอกินก็ได้ครับแต่กินข้าวเนี่ยอาจจะต้องกินข้าวเป็นโลมันเยอะไง เ,เดี๋ยวแป้งเป็นน้ำตาลอีกไ,ได้ใช่แต่อันเนี้ยเขาสกัดมาจากข้าวออก็จริง,รงๆแล้วมันเป็นสารที่มีประโยชน์ในข้าวเน,ะนาะแม้กระทั่งข้าวขาวเองอย่างที่บอกแหละว,ว่าเอ้ยมีสารเซรามายนะมีเปปไทด์ต่างๆนะที่อยู่ในข้าวเนี่ยที่มีประโยชน์ต่อผิวพรรณที่เอามาประยุกต์ใช้ทางด้านของคอสเมติกเครื่องสาอําอางสกินแคร์อะไรต่างๆได้เนี่ยนะครับแต่ตัวข้าวขาวเองเนี่ยพื้นฐานเลยคือให้พลังงานอยู่แล้วจริงๆแล้วมันก็เป็นประโยชน์สำหรับร่างกายนะใช่ใข้าวเนี่ย นะบางคนบอกว่าโอ้อาจารย์แบบเรากลัวข้าวอะทุกวันนี้คนไทยกลัวข้าวโดยเฉพาข้าวขาวมันกินได้แต่แค่ว่าปริมาณคุณจํากัด uh huh. เพราะคุณกินเกินป้ายไงทุกวันนี้คุณกินเลยป้ายคุณกินเต็มคาราเบล <laughs> คุณเลยกลัวไงเหมือนอารมณ์แบบเฮ้ยกลัว uh huh. เพราะเพราะมัน จริงๆแล้วต้องกลัวตัวเองอย่าไปกลัวข้าวนึกออกไหมกลัวตัวเองจะกินเยอะเกินใช่กลัวตัวเองจะกินเยอะเกินนะเราไม่ต้องเราเราไม่ต้องไปกลัวหรอกข้าวเนี่ยคือถ้าเรากินในปริมาณที่เหมาะสมมันให้พลังงานอ่ะพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราเนี่ยคนเกษตรกรเกษตรกรรมโอ้เขากินข้าวอ่ะข้าวขาวเนี่ยข้าวหอมมะลิเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วนึกออกไหมครับแต่เรากลัวกินเกินกินมากไปเนาะแล้วมันก็มีทางเลือก ข้าวทางเลือกเช่นข้าวหอมมะลิพันกอขอ43อที่มีค่าดัชนีน้ําตาลปานกลางถึงต่ำค่ะแล้วเวลากินเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์ในการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดก,ก็จะดีสําหรับคนที่เป็นเาบาหวานาหรือน้ําตาลเริ่มสูงแล้วนะเป็นภาวะเบาหวานแฝงหรือภาวะก่อนเบาหวานที่แบบน้ําตาลอยู่ในช่วงระดับ100ถึง125ยังไม่อยู่ในเกณฑ์คัดพอยต์ว่าเยถ้า126มิลลิกรัมป e r d ด c i l i t e เมื่อไหร่คุณเป็นเบาหวานแหละอันเนี้ยหมอก็จะให้กลับมาอ้าว ไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรม<ะ>เราข้าวก็เป็นทางเลือกแหละจากข้าวขาวธรรมดาหอมมะลิธรรมดาเปลี่ยนเป็นกขสี่สามมันจะทําให้เราควบคุมน้ําตาลในเลือดไม่ให้ขึ้นสูงพีขึ้นมาทันทีคือเหมือนกับว่ากินข้าวขาวเราก็ต้องถ้าเกิดอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาจํากัดปริมาณแต่พอเป็นกขสี่สิบสามปุ๊บก็ได้แหละถูกต้องเช่นสมมุติว่ากินข้าวขาวเนี่ยเอาฉันกินมื้อละสองทัพพีแต่พอเป็นเบาหวานปุ๊บฉันอาจจะต้องลดเหลือทัพพีเดียวถูกต้องลดเหลือเออทัพพีเดียวนะครับเพื่อ ควบคุมปริมาณมันก็ไม่มีความสุขในการกินไงอาจารย์ใช่ปะก็เปลี่ยนเป็นข้าวขากอขอสี่สามี่ก็จะได้กินสองทัพพีอย่างเงี้ยเนาะหรือข้าวสีต่างๆอย่างสีม่วงแดงอันนี้เป็นสีหลักเลยก็คือข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวหอมนิ่เคยได้ยินไหมครับหอมนิ่งหรือข้าวสังยศพวกเนี้ยส่วนใหญ่ก็อยู่ใน สีมันคล้ายกันออกสีม่วงม่วงแดงแดงน <ะ S 1> ใช่มันมาผสมผสมก <A S 2> ันผสมผสมกันม่วงม่วงแดงแพวกนี้จะมีสารพฤกษเคมีที่อยู่ในข้าวยอยู่สูงที่เราเรียกว่าแอนโทไซยานินค่ะซึ่งแอนโทไซยานินเนี่ยสารสีม่วงแดงที่อยู่ในข้าวพวกเบอร์รี่หอบนียจะบอกว่ามันเป็นสารตระกูลเดียวกันกับสารสกัดจากเมล็ดองุ่นเปลือกสน ที่เราบอกวิ่ยเรากินแล้วแบบบำรุงผิวชอ่าชะลอวัยจริงๆแล้วคุณกินจากข้าวไลซ์เบอร์รี่ก็ได้ก็ได้ข้าวหอมนิก็ได้อ,อย่างเงี้ยค,คุณก็จะได้สารแอนโทไซยานินซึ่งแอนโทไซยานินเนี่ยมันช่วยในการชะลอวัยชะลอโลกของเราได้เยอะเลยนะครับจากการศึกษาวิจัยเนี่ยเขาพบว่าสารแอนโทไซยานินเนี่ยนะที่มีอยู่ในข้าวไรซ์เบอร์รี่เยอะๆแล้วยิ่งกินแบบเรากิน ข้าวเป็นหลักอยู่แล้วะนะอย่างน้อยอวันหนึ่งสองมื้อ,อฉันก็ได้แอนโทไซนินจากข้าวและไม่ต้องไปเปืองเงินซื้อสารสกัดจากเมล็ดองุ่น<ะ>เปลือกสนพวก OPC นะพวกนั้นจะมีสารโอลิโกเมลิกโปแอนโทไซยานดดีน OPC เนี่ยในเปลือกสนมเมล็ดองุ่นที่บางคนกินแล้วแบบเฮ้ยผิวใสรักษาฝ้าสมองเสื่อมพวกเนี้ยจริงๆล้วข้าวไรเบอร์รี่นี่แหละมีพวกแอนโทไซนินอยู่สูงแสดงว่าซื้อมาถูกต้องแล้วใช่ <laughs> มันก็จะช่วยชะลอความเสื่อมของสมองะชะลอความเสื่อมของสายตาชะลอความเสื่อมของผิวพรรณครับเพราะสารพวกแอนโทไซินนเหล่านี้มันมีการศึกษาวิจัยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ออกมาว่าเฮ้ยมันช่วยในการที่จะ ลดน้าตาลในเลือดอควบคุมความดันโลหิตช่วยในการลดไขมัน,นแล้วมันก็จะลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดออไปจนถึงเสริมภูมิคุ้มกันไปจนถึงเรื่องของผิวพรรณแต่ไม่ใช่ว่าแบบยคุณกินแล้วคุณจะคาดหวังว่าฉันจะไม่เป็นและ นี่โอ้ฉันกินข้าวไรซ์เบอร์รี่แล้วฉันไม่เป็นแล้วเบาหวานฉันไม่เป็นแล้วหัวใจฉันจะไม่แก่เพราะฉันกินข้าวไรซ์เบอร์รี่มันไม่ใช่อย่างง่ายอ่ามันไม่ใช่ยาวิเศษนึกออกไหมแต่มันเป็นปัจจัยหนึ่งที่สําคัญที่มีส่วนช่วยอ่ะแล้วอ่ะอาจารย์พูดเสมอว่าร่างกายของเราเนี่ยเปรียบจะเสมือนจิ๊กซอครับมันมีอยู่หลายชิ้นส่วนอะคุณลีนึกออกไหมมันมีอยู่หลายตอนค่ะใช่ใช่แล้วเนี่ยไอ้พวกสารแอนโทไซนินที่อยู่ในข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวหอมนินสังยน์ทั้งหลายแหล่นี้ มันก็เป็นจิ๊กซอชิ้นหนึ่งอ่าแต่ถ้าเกิดว่าคุณกินแล้วคุณไม่ออกกําลังกายคุณยังนอนดึกคุณยังเครียดมันก็ออกแกเ่เร็วเหี่ยวง่ายตายวายอยู่ดีดมยาดีแล้วเนี่ยเราก็พยายามที่จะเติมเต็มภาพค่ะในการที่ช่วยชะลอวัยชะลอโรคของเราเนี่ยหลายๆส่วน <c oughs> อ่าไอ้เจ้าพวกข้าว ที่มีสารพฤกษเคมีในกลุ่มแอนโทไซยานินเนี่ย<ะ>มันก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งที่สําคัญเลยนะครับที่ช่วยได้แทนที่เราจะไปกินข้าวเฉยๆเ<ะ>พราะเราก็รู้ว่าโอ้ทุกวันนี้ชีวิตมันก็ยุ่งอยู่แล้วในการทํางานนู่นนี่นั่นอ่ะแล้วเนี่ยเราเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของข้าวเนี่ยจากข้าวปกติให้เป็นข้าวไลฟ์เบอร์รี่อ่าให้เป็นข้าวหอมนินนะ,ะหรือข้าวกล้องหอมนินทั้งหลายเนี่ย้มัน,นก็มีประโยชน์น<ะ>อ่าอันเนี้ย สีม่วงแดงเนี่ยมันช่วยชะลอวัยชะลอโรคได้ดีอย่างที่อาจารย์บอกสมองสายตาหัวใจผิวพรรณภูมิคุ้มกันทั้งหลายแหลห<า>่นะครับแล้วเนี่ยข้าวไรซเบอรี่หุงครึ่งหนึ่งก็ได้นะ,ะเผอิญที่บ้านอาจารย์เนี่ยออแม่บ้านมะขินเป็นพมา่า <c oughs> นะเขาก็ไม่ค่อยชอบกินข้าวลักษณะเนื้อสัมผัสอย่างนี้อาจารย์ก็เลยต้องแบบพยายามยืดจุนก็ใส่ข้าวไรเบอรี่ไปครึ่งนึง อ๋อผสมกับข้าวขาวแล้วอาจารย์ก็แบบเอ้ยลูกศิษย์เอาเมล็ดคีนัวมาให้ก็บอกเขาว่าอาศัยเข้าไปกระป๋องนึงเวลาหุงข้าวนึกออกไหมครับเราก็จะได้ใยอาหารจากธัญพืชอื่นๆลูกดงลูกเดือยมีอะไรก็ขนขนกันเข้าไปใส่เข้าไปนี่แหละเพราะเรากินอยู่แล้วไงค่ะเรากินอยู่แล้วเป็นอาหารอยู่แล้วอย่างเงี้ยเมล็ดเจียเมล็ดเฟรกนะเฟรกซีดอย่างเงี้ยให้โอเมีกาสามอย่างเงี้ยเอาเรากินข้าวแล้วได้โอเมีกาสามเหมือนกับกินปลา นึกออกไหมครับค่ะอ่ามันมันก็ได้คุณค่าทางโภชนาการแบบเยอะเลยเออเพราะว่าเดี๋ยวพออาจารมีกับข้าวอย่างอื่นด้วยเนี่ยมันก็ก็เรียกว่าครบใช่ถูกต้องอถูกต้องแต่เราเพิ่มคุณค่าไงโดยเฉพาะไอสารแอนโทไซยานินอย่างเงี้ยมันสีม่วงแดงมันก็ไม่ได้พบในพืชผักทั่วไปยกเว้นเรากินมะเขือม่วงกลาปีม่วงอ่าอย่างเงี้ยเราถึงจะได้ฮะเร,เราเติม ทุกมื้อเนี่ยด้วยข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวหอมนินสังย์อย่างเงี้ยก็ได้หรือข้าวแดงอย่างเงี้ย uh huh. ข้าวแดงเนี่ยจะมีสารพวกแกมมาออริโซแนลบางทีเราเห็นเป็นสีสีน้ำตาลน้ำตาลหน่อย uh huh. อะไรอย่างเงี้ยครับมันไม่ได้ขาวจัว่วอ่าก็ออกสีน้ำตาลหน่อยน้ำตาลเข้มหน่อยอันนี้ก็จะมีสารพวกแกมมาออริโซแนลซึ่งสารพวกพวกเนี้ยมันจะพบมากในพวกน้ํามันลาข้าว uh huh. จะมีประโยชน์ในการต้านอนุมูลอิสระลดไขมัน uh huh. ในเลือดอแล้วก็ลด พวก L D L คอเลสเตอรอลที่เราบอกว่าไขมันไม่ดีลดการอักเสบเรื้อรังแล้วมันก็จะช่วยในการลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังเราก็แบบกินข้าวแล้วมีส่วนช่วยในการลดไขมันอย่างเงี้ยดีอแต่เราก็ต้องกินกับผักด้วยนะ่ไม่ใช่แบบว่าแบบวางพงข้าวอย่างเดียวแล้วฟาดข้าวทิ้งสามจานแล้วเขาบอกโอ้ยจะลดไขมันแล้วกินข้าวนึกออกไหมก็ไม่ต้องกลัวแล้วค่ะในมุมลดไขมันกลับไปอีหลบเดิมอีกว่าเราไม่ต้องกลัวอ้วนแล้วเรากินข้าวไลเบอรี่ดีเรากินข้าว แดงดี<ะ>แล้วเนี่ยข้าวดีข้าวเร็วแคลอรี่เท่ากันอ่างั้นหนึ่งหม้อแคลอรี่เท่ากันจบกันอ่าฉะนั้นแล้วเนี่ยคือดีในแง่คุณภาพ<ะ>แต่แง่ปริมาณไม่ต่างกันคุณกินขนมปังขาวคุณกินขนมปังโฮวีดอะแน่นอนในแง่ของคุณภาพมันชะลอการดูดซึมน้ําตาลน้ําตาลเข้าสู่กระแสเลือดช้าเร็วต่างกันค่ะแต่เรื่องของแคลอรี่เหมือนเดิมถูกต้องอย่าเห็นว่าเฮ้ยมันดีกับสุขภาพแล้วคุณกินเยอะสมมุติคุณกินข้าวโพดม่วงอะ อร่อยนะข้าวโพดสีม่วงเนี่ยคนเอยเนาะดีต่อสุขภาพมีแอนโทไซยานินแต่คุรีฟ้าทิ้งสามักเท่ากับกินข้าวครึ่งหม้ออย่างเงี้ยอะอิ่มเลยใช่มันก็อ้วนถูกไหมครับแล้วอะไรดีมันก็ไม่ใช่ว่าแบบอุ้ยอันนี้ดีขนมปังเนี้ยเขาแบบเบเกอรี่อันเนี้ยดีมากคุกกี้เนี่ยทำมาจากธัญพืชฟาดไปทิ้งสิบชิ้นนึกออกไหมธัญพืชเอก็ธัญพืชอ่ะแบบน้ําตาลมันน้อยน้ําตาลมันต่ําน้ําตาลชิ้นหนึ่งแค่สองกรัมไม่เยอะสิบชิ้นยี่สิบกรัม แทบจะหมดค่ต้าแล้วอย่างเงี้ยแล้วเราอย่าไปมองว่าคือมันดีต่อสุขภาพในแง่ของปริมาณมแต่เอยในแง่ของคุณภาพแต่ปริมาณอ่ะไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยจะกินเยอะเท่าไหร่ก็ได้ะแล้วทุกอย่างเวลาอาจารย์สอนหลักการในการพิจารณาเนี่ยคือต้องพิจารณาทั้งคุณภาพและปริมาณมว่าเฮ้ยคุณกินขนมปังขาวขนมปังโฮบีดหรือข้าวขาวกับข้าวไรซ์เบอร์รี่เฮ้ยคุณภาพต่างกันนะ ข้าวไรซ์เบอร์รี่มีสารพฤกษเคมีชะลอวัยชะลอโรคดีกว่าข้าวขาวาดีต่อสุขภาพมากกว่าอ่าแต่ในแง่ของปริมาณคุณกินเยอะมันก็อ้วนได้ทั้งคู่อ,ะอ,อ่ะมันก็มันก็ต้องพิจารณาทั้งสองทางเพราะฉะนั้นก,นก,นก็ถ้าอย่างนี้คือแบบเฮ้ยอพอข้าวรอบนี้หมดสีนี้หมดไรซ์เบอร์รี่เปลี่ยนเป็นสีอื่นบ้างได้ครับหมุนเวียนไปจะหม,<ป>มุนเวียนไปให้หลากหลายจะข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าว สังยชน์ข้าวแดงหรือข้าวสีเหล็กอย่างเงี้ยอันนี้ก็เหมาะสําหรับผู้สูงอายุแต่คนไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะคะอาจารย์ไม่เป็นไรครับพอกินไปปุ๊บแบบความเคยชินมันไม่ได้ชินมาตั้งแต่แรกเกิดถูกไหมใช่ทุกวันนี้ที่เราชินชินกับสิ่งที่เรากินอยู่หรือใช้อยู่เพราะอะไรมันก็ต้องเริ่มจากไม่ชินมาก่อนถูกไหมถึงเราจะชิน เด็กยังต้องค่อยๆเริ่มฟีดข้าววันละมือ้อ<า>ปรับเป็นสองมือ้อสามมือ้อ,อทดลองความเคยชินก็เหมือนก,นกันกับร่างกายของเรา,าอย่างเงี้ยบางคนไม่เคยกินหรอกข้าวสีเหล็ก<า>เขาบอกมีธาตุเหล็กสูงนะดัชนีน้าตาลตา่ําเหมาะสําหรับผู้สูงอายุขาดเหล็กพ่องเหล็กออ,อย่างเงี้ยก็แบบเติมเข้าไปแทนที่บอกต้องกินเหล็กจากเนื้อสัตว์เครื่องในสัตว์บางทีฟันฟางไม่ค่อยดีแล้วย่อยยากย่อยอย,อยากแล้วอย่างเงี้ยกินเยอะก็มีดีอีกเนื้อสัตว<า>์ นะครับก็มีข้าวสินเหล็กนี่แหละที่เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งว่าเฮ้ยกินข้าวแล้วได้ธาตุเหล็กด้วยอ่ามันก็จะเป็นคุณประโยชน์ในการที่จะช่วยทําให้ผู้สูงอายุเนี่ยไม่ขาดธาตุเหล็กไม่พ่องธาตุเหล็กแล้วก็ได้เออเอาธาตุเหล็กเนี่ยไปใช้ในการผลิตพลังงานได้อย่างเต็มที่อ่าไม่งั้นเนี่ยอ่อนเพียนะครับขาดธาตุเหล็กเนี่ยโลหิตจางภูมิคุ้มกันลดด้วยนะครับ <laughs> เพราะเหล็กเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญเลยในการสร้างภูมิคุ้มกันอืถ้าอย่างนงี้ เราผสมทุกสีไปเลยได้ครับในการหุงข้าวทีเดียวเลยได้ไหมเพราะว่าเราจะเอาข้าวขาเหมือนที่อาจารย์เอาข้าวสาวผสมไลเบอร์รี่แล้วก็ผสมธัญพืชนะครับจริงๆแล้วเราจะเอาได้ใช่ไหมคะอาจารย์ข้าวสีมารวมกันไลเบอร์รี่มารวมกับสินเล็กก็ได้มารวมกับข้าวกล้องงอกก็ได้ข้าวกล้องงอกเนี่ยมันมีข้าวกล้องเอามางอกกับข้าวกล้องสีนินเอามางอกค่ะ ซึ่งกระบวนการงอกเนี่ยมันจะเปลี่ยนกรดอะมิโนแอซิดเนาะพวกกู <c oughs> ตามีดเนี่ยให้กลายไปเป็นกาบาซึ่ง<ร>ากาบ้าเนี่ยมาบำรุงกระบาลสมองของเรา,ากาากระบาลใช่แล้วเราอยากที่จะแบบเฮ้ยให้สามารถที่จะดูแลสุขภาพสมองได้เราก็กินข้าวกล้องงอกอย่างเงี้ยอย่างที่คุณลีบอกเลยว่าเอ้ยอาจารย์ถ้ากินไลซ์เบอร์รี่อ่ะมันก็อาจจะเน้นเรื่องหัวใจผิวพรรณ สายตาอะไรเงี้ยสมองบ้างกาบ้าก็เป็นอีกกลไกหนึ่งการจะเอาข้าวกล้องงอกเนี่ยผสมข้าวไลโบรี่ก็ได<า>้มันก็ดูแลช่วยทาให้เราเฮ้ยผ่อนคลายลดความเครียดอย่างเงี้ยบางทีเราก็หมุนเวียนหลากหลายหรือผสมกันก็ได้มันไม่ได้แบบว่าพอผสมกันแล้วมันจะอันนี้มาทานตัวนี้ตัวนี้แบบทําให้ดูดซึมไม่ดีอรือไม,ไม่มีใช่ไหมฮะไม่ส่วนใหญ่ก็จะผสมกันคุณเราแบบเฮ้ยกลไกกันกาบ้าก็จะเป็นสารสื่อประสาตัวหนึง่ง ที่ช่วยในเรื่องของการทําให้สมองเนี่ยสงบผ่อนคลายลดความเครียดความเหนื่อยล้าความวิตกกังวลแต่ไลซ์เบอร์รี่มันก็จะออกลิตอีกแบบหนึ่งมันก็จะเสริมลิตกันนะสินเล็กก็เป็นอีกแบบหนึ่งแล้วบางคนจะหุงสามสายพันธุ์ลงหม้อก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณกินได้ไหมเอาแต่ก็ดีเหมือนกันนะจะได้กินได้น้อยถ้าสมมุติว่ากินแล้วแบบมันกินไม่ค่อยลอยเลยจานก็ถมองในแง่บวก ก็<ะ>ดีเพราะฉันจะได้กินน้อยๆแล้วมันจะได้สารอาหารแบบว่า,าเต็มที่เต็มเหนียวไหมก <laughs> ็สําหรับคนอ้วนไงคุณลี <c oughs> ก็ไม่ต้องกินเยอะเพราะมันไม่อร่อยกลับมากินไอ้นี่เหมือนเดิมข้าวขาวเหมือนเดิม <laughs> โอ้ไม่น่าละ่ะถึงว่าทุกวันเนี้ยเวลาที่แบบไปคุณผู้ฟังต้องลองแบบเวลาไปห้างไปไปซูปเปอร์พวกเนี้ลองไปเดินเดินดูดูนะแล้วจะได้เห็นอะไรพวกเนี้ยที่แบบว่าโอ้โหเพื่อสุขภาพเนี่ยมันก็เยอะ เยอะมากมาสารพัดส,สายพันธุ์ข้าวเยอะมากแต่อย่างที่บอกว่าบางทีเราไม่รู้ไงว่าอา้าวมีด้วยหรอ,ห,อหรือช่วงบางคนเนี่ยผู้หญิงเออช่วงมีประจำเดือนนะครับเขาสูญเสียเลือดเนาะฉะนั้นแล้วเนี่ยข้าวสีเหล็กก็มาตอบโจทย์บางคนไม่ชอบกินเนื้อสัตว์อย่างเงี้ยภรรยาจานอย่างเงี้ยชอบกินเนื้อสัตว์แล้วช่วงมีประจำเดือนบางคนอ่อนเพลีย เหนื่อยง่ายอย่างเงี้ยเพราะถ้าเขาสูญเสียถ้าเขาสูญเสียเลือดไงค่ะธาตุเหลงอ่าแล้วเราไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์ไม่ได้กินตับไม่ได้กินเครื่องในสัตว์อย่างเงี้ยค่ะก็เข้าสนเหล็กก็จะเป็นตัวช่วยเสริมที่สําคัญเลยอเนี่ยมันก็มีประโยชน์หลายหลายสีมันอะไรเนี่ยที่อาจารย์พูดมานี้มีสีม่วงใช่ไหมคะใช่ครับสีม่วงอ่าสีแดงสีแดงจริงๆแล้วเนี่ยขาวม่วงแดงเหลืองน้ําเงินเอออะไรนะขาว ม่วงแดงเหลืองน้ำตาลเหลืองน้ำตาลน้ำตาลที่เห็นเห็นเห็นมีขายอยู่แต่แบบถ้าเหลืองเนี่ยความเหลืองอาจจะเป็นเหลืองอ่อนๆไหมคะไม่ได้แบบว่าเหลืองแบบถ้าเหลืองเข้มมันก็จะเป็นน้ำตาลและเนาะมันมีโอ้โหมันมีสารพัดแบบสายพันธุ์มากถ้าเป็นข้าวสังหยดเงี้ยบางทีก็แบบโอ้ยสีมันก็จะแบบแดงเข้มข้าวมันปูอย่างเงี้ยเคยเห็นไหมครับมันจะออกแบบผิวมันหน่อยเป็นเป็นข้าวกล้อง มันปูเนี่ยมันก็จะมีแบบเปลือกคุ้มสีแดงมันปูอ่าสีแดงมันปูก็คือแบบมันออกมาหน่อยอ่ะค่ะอาจจะมีเท็กเจอร์เนื้อแบบลักษณะเนื้อสัมผัสอีกแบบหนึ่งเลยอ่าถ้าไลท์เบอร์รี่มันจะดูดำดำเข้มเข้มแข็งแข็งเหมือนกินแกบหน่อยนึงอันนั้นแม่บ้านอาจารย์ก็จะไม่ค่อยชอบเนื้อสัมผัสอย่างเงี้ยมันจะมีแบบหูแบบเยอะมากข้าวเหลืองปลาทิวอย่างเงี้ยสีเหลืองเลยนะอ่าของที่ชุมพร อ่านันแล้วก็จะมีพวกกลุ่มแอนตี้ออกซิเดนต์พวกแกมมาออริซซนอลอะไรพวกเนี้ยค<า>่ะอ่าอยู่สูงนะครับนันแล้วแต่และสีเนี่ยมันก็จะอารมณ์ประมาณแบบเหลืองนะน้ำตาลอย่างที่บอกม่วงค<า>่ะแดงอย่างเงี้ย<ด><บ>ม่วงเข้มอย่างเงี้ยอ่า อ่ะข้าวข้าวสารข้าวสวยอย่างเงี้ยแล้วมีข้าวพวกข้าวเหนียวไหมคะอาจารย์ข้าวเหนียวแบบว่าข้าวเหนียวก็มีข้าวข้าวเหนียวสีต่างๆเช่นข้าวเหนียวดําอย่างเงี้ยเวลาสั่งไปกินร้านส้มตำอ่ะตอนชอบสั่งข้าวเหนียวดําข้าวเหนียวดําเพราะอย่างน้อยอ่ะเฮ้ยเราจะกินข้าวเหนียวแล้วก็ให้มันเฮลตี้เออร์เฮลตี้เออร์ชอยส์คือกินข้าวเหนียวแล้วได้สารแอนโทไซยานินค่ะอย่างเงี้ยเราก็สั่งข้าวเหนียวดําเลย นี่ไงข้าวเหนียวสังขยาก็ข้าวเหนียวดำอ่าข้าวเหนียวดําอย่างเงี้ยแทนที่เป็นข้าวเหนียวขาวแต่บางคนบอกมันมันไม่นุ่มเท่ากันอะไรอย่างงี้ใช่ใช่ว่าว่าพอเป็นข้าวเหนียวดําปุ๊บมันจะมีความแข็งกว่าข้าวขาวข้าวเหนียวขาวใช่ใช่แล้วก็เลยนะคะเออเป็นข้าวหลามอ่าข้าวหลามข้าวหลามนั่นแบบหืมทั้งกะทิทั้งแล้วสมัยนี้นะข้าวหลามนะขอกินหัวขายแต่หน้าขายแต่หัวข้าวหลามมันมีมันมกระอยู่ของบางแห่งข้าวหลามกระบอกช็อต ช็อตเฉพาะแบบช็อตหัวช็อตกะทิจุกนั่นแหละโอ้ยอาจาร่อยก็คือสีพวกเนี้ยก็ได้แต่จะเป็นข้าวสารเอข้าวเหนียวก็ได้อ่าถูกต้องครับหรือแม้กระทั่งข้าวโพดอะคือเห็นใช่ไหมครับข้าวโพดที่เป็นแบบข้าวโพดเอหลากสีอะครับมันจะแต่ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะแบบเอ้ยข้าวโพดสีนิ่งข้าวโพดข้าวโพดหลากสีก็จะมีอารมณ์เหมือนแบบ เป็นสายพันธุ์อู๋เรากินแล้วเราได้ครบห้าสีเลยนะอันนี้มีจริงเขาาเขโพดหลากสีเนี่ยเขาเรียกเขาโพดอัญมณีแต่แต่ยังไม่เคยลองเลยค่ะเออแต่แบบว่ามันแปลกดีเลยแต่ยังไม่ใช่ใช่มันเป็นสายพันธุ์ของมันแล้วทําให้เราอ่ะได้สารพฤกษเคมีที่หลากหลายนอกจากสีเอแดงนะสีม่วง ที่มีกลุ่มแอนโทไซยานินแล้วมันสีเหลืองเองในข้าวโพดเนี่ยจริงๆแล้วมันก็จะมีพวกลูทีนซีแซนทีนที่ช่วยบำรุงเรื่องของจอประสาทตาชะลอความเสื่อมของจอประสาทตาอันเนี้ยม่วงแดงเหลืองชมพูส้มอุ้ยมันแบบสีแบบอันนี้มากอะสีสีสันค o l o ล f u l ฟู l ค r f u ลฟูมากเลยข้าวโพดอัญมณีเนี่ยสีลุงเอ้ยแต่ว่าอาจารย์บางทีมันก็มีสีที่แบบ ดูมันแปลกๆไม่ได้นะไม่น่ากล้ากินนะเนี่ยมันเป็นมันเป็นการผสมสายพันธุ์ครับเทคโนโลยีชีวภาพขึ้นมาเราไม่ได้ไปย้อมนะอ่าเขาถึงเรียกแบบเฮ้ยเขาโพดอัญมณีมันก็จะมีสารพฤกษะเคมีที่หลากหลายอ๋อเออทำไมไม่ไม่พยายามแบบว่าพัรณรงขายแบบเดี๋ยวสีเหลืองจะขายไม่ออกป่อเขาอาจจะแบบไม่รู้ว่าราคาเนาะแล้วก็การปลูกว่าเอ้ยขึ้น ง่ายยากแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่น่าลองนะพออาจารย์บอกว่ามันทีเดียวอ่ะมันทีเดียวมันได้หลากหลายเลยอะ่ะมันใช่<อ>ครับได้ครบทุกสีแต่จะบอกว่าจากข้อมูลการศึกษาวิจัยอันนึงอาจารย์แชร์ให้ฟังว่าข้าวโพดสีนินเนี่ยโอ้โหมีสารแอนโทไซนินสูงมากเข้มข้นมากหนึ hmm. ่ขีดเนี่ยมีประมาณ1 4 0 0งพันสีรถึงหนึ่มิลลิกรัมสูงกว่าข้าวไรเบอรรี่เลย ยอย้โหเยอะไปดีไหมสีนีนเนี่ยอันดับหนึ่งถ้าเยอะไปดีไหมดีเออดีไหมมันไม่มยังมันยังไม่มีเพดานว่าห้ามเกินเท่าไหร่แต่มันก็อยู่ในแต่มันเดียวโดสหรือปริมาณที่เล็กคอมเมนว่าเอ้ยคุณได้รับสารแอนโทไซยานินเนี่ยเนื่องจากมันไม่ใช่สารอาหารนะครับสารพฤวสารเคมีเหล่านี้แล้วขาดไม่ทําให้เกิดโรคไม่เหมือนกับวิตามินค่ะแต่เราได้รับเสริมเข้ามาเนี่ยมันช่วยในการชะลอวัยชะลอโรคได้อ่าอย่างสารแอนโทไซยานินเนี่ย จากข้อมูลการศึกษาวิจัยเขาพบว่าปริมาณที่เล็กคอมเมนต์หรือแนะนำเนี่ยมีตั้งแต่80มิลลิกรัมไปจนถึงนู่นเลย3า0สี่มิลลิกรัมแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับงานวิจัยแล้วว่าเ0ดสิบมิลลิกรัมอาจจะดีเรื่องนี้100มิลลิกรัมนะอ่าอย่างเงี้ยแต่บางคนแบบเฮ้ยกินสูงไว้ก่อนครอบคุมหมด สารพัดนิดนึก <laughs> ออกไหมครอบคุมคุณสมบัติทั้งหมดทั้งปวงฉันก็กินให้แบบเ,เยอะไว้ก่อนแต่ยังไม่เคยมีงานวิจัยว่าแบบศึกษาเรื่องของความเป็นพิษก็เรียกท็อกซีซิตี้แต่ถ้าจะกินให้เกิดความเป็นพิษจริงๆอาจารย์ว่าอาจจะต้องกินข้าวโพดสไร่ครึ่งนึกออกไหมอาจจะต้องกินเยอะมาก <laughs> เราคงไม่ได้นั่งกินข้าวโพดกันทุกวันทุกมื้ออะไขนาดนั <crest> ้นใช่ครับอันนี้คือข้อดีของ อาหารฟังก์ชันคือการกินอาหารในรูปแบบของอ,าอ,อสารอาหารพฤกษเคมีในรูปแบบของอาหารเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันถูกจํากัดด้วยปริมาณที่เราจะได้รับว่ามไม่ให้มันโอเวอร์เกินแต่ถ้าเรากินเป็นเม็ดสกัดอะมีโอกาสเกินสูงถูกไหมครับเพราะมันถูกสกัดมาแล้วใช่มันทําเป็นเม็ดเป็นแคปซูลมาแล้วแต่ใน,นขณะที่เรากินเป็นเเเปเป็นป็นนออ,อาหารเลยเนี่ยอืคือ ปริมาณมันไม่ได้เข้มข้นเท่า uh huh. บางอย่างอาจจะกินเป็นรูปแบบของอาหารได้ก็เพียงพอแล้วสมมุติว่าเราแบบเอ้ยเรากินเออ่ข้าวไรซ์เบอร์รี่อย่างเงี้ยเราบอกเฮ้ยเรากินข้าวไรซ์เบอร์รี่อ่ะวันหนึ่งเนี่ยประมาณสักสามสีท่ทัพีหรือเรากินเบอร์รี่เนี่ย วันละกามือโ้ยเราไดแอนโทไซนินดีต่อประโยชน์ใสยตาสมองหัวใจผิวพรรณและจบไม่จาเป็นต้องกินสกัดเป็นเม็ดแต่บางอย่างจําเป็นต้องสกัดเป็นเม็ดอย่างเงี้ยพวกรูทีนจากข้าวโพดเงี้ยโอ้โหต้องกินข้าวโพดสองเข็งถึงจะได้ปริมาณเข้มข้นนึกออกกไหมที่โดสที่ออกฤทธิ์ได้จริงอย่างเงี้ยครับเห็นผลได้จริงอ่ามันบางอย่างก็ต้องกินเป็นอาหารเราเรียกอาหารฟังก์ชันบางอย่างต้องกินเป็นอาหารเสริมเป็นเม็ดเสริมเข้าไปอ่าก็มีประโยชน์และมีข้อพึงระวังทั้งคู่ เพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งดีๆจากข้าวหลักสีก็ได้รู้ไปแล้วนะคะจะได้เปลี่ยนหรือว่าลองสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปดูหน้าเชลนะจะรู้เลยว่าโอ้ยมันเยอะจริง,รงๆหลากหลายสายพันธุ์นะคะขอบคุณอาจารย์เอกราชนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาละหมดเวลาแล้วค่ะกับรายการรหมองเราในวันนี้นะคะพบกันใหม่ครั้งหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast เทรนโฟลฟันให้ข่าวกำลังได้รับความนิยมแต่การทำต้องระวังเรื่องอะไรโดยเฉพาะหากทำด้วยตัวเองทันตแพทย์สุภกิจนิยมรัตน จากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมาเล่าให้ฟังครับในยุคสมัยปัจจุบันการที่แต่ละคนมันมีรอยยิ้มที่นอกจากการเรียงตัวของฟันที่ดีการที่มีสีที่ขาวสะอาดเนี่ยมันจะช่วยทําให้เจ้าของของรอยยิ้มเนี่ยม,มีความมั่นใจมากขึ้นครับมันทําให้คนหลายคนอันหาวิธีอะไรก็ตามที่สามารถทําให้ฟันของเราอะ่ะดูขาวาดูเรียงตัวที่ดีขึ้นการฟอกสีฟันเนี่ยก็เป็นออปชั่นหนึ่งในการช่วย ทำให้ฟันของเราอ่ะมีสีที่สาตาการที่มีฟันที่ขาวสะอาดเนี่ยมันส่งผลให้รอยยิ้มของเราอ่ะมันมันเฉิดฉายมากขึ้นครับถ้าเราจะฟอกสี ปกติทันตแพทย์จะแบ่งเป็น3มหมวดหมู่ขึ้นหนึ่งฟอกสีฟันโดยทันตแพทย์ที่คลินิกเลยการที่เราใช้น้ํายาสารตระกูลเปอร์ออกไซด์ครับมันจะเป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ถ้าใช้ที่คลินิกเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นค่อนข้าง,งสูงอย่างที่2การทําถาดฟอกสีฟันเฉพาะบุคคลก็คือมาพบทันตแพทย์เหมือนกันมาพิมพ์ปาาเพื่อทําตัวถาดฟอกสีฟันเพื่อน,นำน้ำยากลับไปบ้านไปฟอกเองตอนกลางคืนอย่างที่3ตาม ินตอกหรือว่าตาม Facebook Instagram อะไรต่างๆนี่เขาโปรโมทกันว่าผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ฟันขาวเนี่ยความจริงมันมันก็มีหลายรูปแบบมากตั้งแต่ยาสีฟันที่ทำให้ฟันขาวสูตรต่งตางๆที่ขายตามท้องตลาด <c oughs> แต่ว่ากลมานามัยหรือว่ากระทรวงที่คุมเรื่องออยเนี่ยจะไม่สามารถให้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารที่เป็นไฮโดรเจนเบกไซด์ <c oughs> เกินกว่าประมาณ1-5%เนเนี่ยไม่สามารถที่มันจะขายโอเวอร์เดอะเคาน์เตอร์ได้ครับการที่เราใช้น้ำยาก,กลุ่มเดียวกับ ที่ทนแพทย์จ่ายเนี่ยมันอาจจะมีช่องที่มันมีจุดที่มันสามารถรั่วซึมของสารตัวปอ,อกไซา์ที่ใส่ไว้ในถาดฟอกตอนเข้าไปในปากเนี่ยมันมีโอกาสที่ตัวสารฟอกสีฟันอ่ะจะซึมลงไปโดนบริเวณเหงือกหรือว่าเข้าไปในช่องปากได้เพราะว่าถ้าเหงือกโดนน้ํายาตัวนี้มันก็จะทำให้เกิดการเบิรนหรือว่าเกิดการระคายเคืองตรงบริเวณเหงือกนั้นได้ถ้าสังเกตว่า การระคายเคืองที่มันเกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นอาการแสบปวดบริเวณนีเหนือครับซึ่งการที่ทําอยู่ในบริเวณนี้ทันแพทย์สามารถดูแลได้เนี่ยทันแพทย์ก็สามารถถามคนไข้ได้ตลอดเวลาโฟลลารัมได้ตลอดเวลาว่ามันแสบมันหรือระคายเคืองเนี่ยเราสามารถแก้ปัญหาได้ทันทีครับ This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the Voice.